สารวัตรแรมโบ้ยืนยันน้องชมพู่ไม่ตายฟรีตำรวจรู้หมดแล้วใครทำหน้าที่อะไรเมื่อวันที่11กันยายน63บนโลกออนไลน์มีการเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์และให้ความสนใจหลังนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมโดยนายอัจฉริยะระบุว่าอาจจะมีการปิดคดีน้องชมพู่ตายโดยไม่มีคนร้ายและจะปิดด้วยคดีช.คือการตายแบบผิดธรรมชาตินั้นคดีน้องชมพู่ตายฟรีไม่สามารถจับคนร้ายได้นายชัยพลวิภาหรือลุงพลผู้ต้องสงสัยคดีน้องชมพู่บอกว่าประเด็นไลฟ์สดที่มีคนพูดว่าน้องชมพู่ตายฟรีไม่สามารถจับคนร้ายได้ตนอยากถามเจ้าหน้าที่ว่าอย่างนั้นพอจะมีหลักฐานอะไรบ้างพอจะเชื่อมโยงไปถึงคนที่ทำน้องชมพู่ได้ส่วนเรื่องคดีจะจบแบบไหนจับคนร้ายได้หรือไม่หรือต้องพักคดีก็คงต้องรอตำรวจออกมาแถลงว่าคดีคืบหน้าไปถึงไหนส่วนเรื่องเป็นหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ตอนนั้นทางธกส.ก็มีนโยบายพักหนี้และพักมาหลายปีเรื่องที่มีคนบอกว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารทวงหนี้ที่บ้านไม่เป็นความจริงทางธกส.มีหนังสือให้จ่ายหนี้ก็ไปจ่ายส่วนค่างวดรถตนจ่ายมาโดยตลอดบางทีครั้งก็ไม่ถึงเดือนหาเงินไม่ทันก็จ่ายแบบคาบลูกคาบดอกไปยืนยันว่ามีการมาทวงหนี้หน้าบ้านนั้นไม่เป็นความจริงขณะนี้ได้ปรึกษาทางผู้ใหญ่ใจดีและทนายท่านหนึ่งก็จะไปแจ้งความฟ้องร้องคนที่มากล่าวหาส่วนจะไปวันไหนยังไม่ได้กำหนดอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมหลักฐานที่ทำแบบนี้เพราะตนและครอบครัวเสียหายหนักถึงจะไม่ใช่คนใหญ่คนโตแต่คนเรามีศักดิ์ศรีตนรับไม่ได้ใครที่ทำความผิดก็ควรได้รับโทษส่วนคนที่ไม่ได้ทำก็ไม่ควรนำมาพูดผ่านสื่อเพราะจะทำให้คนนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงระดับโลกได้สื่อโซเชียลมันไปเร็วพันตำรวจเอกสุรโชคเจษฎาเดชฉายาสารวัตรแรมโบ้อดีตผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนครบาลกล่าวว่าประเด็นโลกโซเชียลที่มีคนออกมาพูดว่าน้องๆชมพู่ตายฟรีตำรวจจับใครไม่ได้ตนยืนยันและมั่นใจว่าเป็นไปไม่ได้ตำรวจไทยเก่งที่สุดในโลกตอนนี้ตำรวจกำลังทำงานกันอยู่ตนเป็นตำรวจที่เกษียณไปแล้วแต่ก็ได้รวบรวมเงินรางวัลเป็นรางวัลนำจับและให้กับคนที่แจ้งเบาะแสเราต้องช่วยกันต้องให้กำลังใจกันโดยเฉพาะตำรวจไทยคดีใหญ่ๆลึกลับซับซ้อนที่ผ่านมาตำรวจก็จับได้หมดตอนนี้รู้ตัวหมดแล้วใครฆ่าใครจัดฉากเพียงแต่รอหลักฐานเท่านั้นจึงคิดว่าหากมีเงินรางวัลนำจับและเงินรางวัลให้ผู้ที่แจ้งเบาะแสมาล่อใจคนร้ายอาจแตกคอกันเองและออกมาให้ข้อมูลอย่างไรก็ตามความรู้สึกจากใจตนอยากบอกว่าน้องชมพู่ต้องไม่ตายฟรีเงินรางวัลที่ตั้งไว้เพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจกับพลเมืองดีที่กล้าออกมาสู้ความจริงอยากฝากถึงผู้กระทำความผิดอยากให้คนผิดออกมาพูดความจริงกล้ารับผิดเชื่อว่าสังคมจะให้อภัยถ้าหลังจากนี้ผ่านไปความจริงปรากฏขึ้นมาเชื่อว่าสังคมจะไม่ให้อภัยเด็ดขาดเรื่องวันเวลาและการหายตัวของน้องชมพู่ยืนยันว่าน้องเดินขึ้นเขาไปเสียชีวิตด้วยตัวเองเป็นไปไม่ได้ส่วนเรื่องคนคนเดียวจะอาศัยเวลาช่วงเช้าพาน้องชมพู่ขึ้นไปเป็นบนเขาเหล็กไฟก็เป็นไปไม่ได้เชื่อว่าคนร้ายทำงานกันหลายคนวันที่11พฤษภาคม63เป็นไปไม่ได้ที่จะแบกน้องชมพู่ขึ้นเขาเพราะต้องมีคนเห็นดังนั้นตนเชื่อว่าน้องน่าจะเสียชีวิตวันที่10พฤษภาคม63ด้านล่างและมีการจัดฉากกันทีมข่าวเดินทางไปเจอกับนายม็อบนามสมมุติพยานของลุงพล
หรือนายชัยพลลุงของน้องชมพู่ซึ่งตำรวจชุดสืบสวนได้พานายม็อกไปชี้จุดย้อนเส้นทางการเดินทางลุงพลไปส่งพระที่วัดภูกระโล้นจังหวัดมุกดาหารซึ่งหลังจากออกจากวัดได้มีการจอดแวะชื่อของสองตลาดคือตลาดหนองสูงเพื่อชื่อเงาะและตลาดบัวขาวซื้อปลาเผาผักขนมโตเกียวลูกตาลก่อนเดินทางกลับหมู่บ้านเพื่อช่วยคนหาน้องชมพู่โดยตำรวจขอให้นายม็อกพาไปชี้จุดแบบละเอียดเพื่อเทียบกับคำให้การของลุงพลโดยเอาบันทึกคำให้การที่พิมพ์ไว้ในกระดาษ A4 สีขาวมาเป็นตัวเทียบกับการชี้จุดตามคำให้การของลุงพลและได้มีการเทียบเวลาในการแวะซื้อของรวมถึงเก็บข้อมูลกับบุคคลที่ลุงพลแวะทักทายนายม็อกบอกว่าตำรวจพาตนไปชี้จุดและลงจากรถไปพูดคุยกับบุคคลที่ได้มีโอกาสเจอกับลุงพลหลังจากกลับมาจากวัดส่งพระแวะจุดสำคัญต่างๆเช่นตลาดหนองสูงซึ่งมีการซื้อเงาะในตอนนั้นรถกระบะลุงพลจอดอยู่ข้างทางคนในรถลงมาจากรถทุกคนแต่ลุงพลเดินข้ามถนนไปฝั่งตลาดเพื่อซื้อเงาะจำนวน6กิโลกรัม2ถุงใหญ่200บาทซึ่งลุงพลบอกจะข้ามไปซื้อเองทุกคนจึงรออยู่ที่รถหลังจากกลับมาขึ้นรถก็ออกเดินทางต่อไปที่ตลาดบัวขาวในตอนนั้นเมฆฝนตั้งเขาฝนใกล้จะตกลุงพลให้ผู้หญิงรอในรถจึงมีตนกับลุงพลลงไปสองคนไปซื้อของในตลาดบัวขาวโดยมีการชื่อของในตลาดอาทิปลานิลเผาผักสดขนมโตเกียวและลูกตาลซึ่งใช้เวลารอแม่ค้าปลอกลูกตาลนานพอสมควรรวมเวลาจ่ายตลาด 30-35 นาทีก็รีบขึ้นรถเพราะตอนนั้นฝนลงเม็ดแล้วจึงไม่ได้มีการจอดแวะชื่อของอะไรอีกจนกระทั่งไปถึงที่หมู่บ้านก็นำของที่ซื้อมาแขวนไว้ที่หน้าบ้านตนเองรถกระบะลุงพลจอดอยู่หน้าบ้านตรงเสาไฟฟ้าลุงพลเดินตรงเข้าไปในซอยบ้านน้องชมพู่เพื่อไปถามความคืบหน้าที่หลานหายตัวไปทีมข่าวได้เดินทางไปที่ตลาดบัวขาวจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นทางผ่านของลุงพลหลังไปส่งพระที่วัดภูกระโล้นตามคำให้การของลุงพลและจุดที่ตำรวจชุดสืบสวนพานายม็อกมาชี้จุดแวะชื่อของในตลาดก่อนเดินทางกลับกกอกทีมข่าวเดินทางไปเข้าสำรวจและพูดคุยกับแม่ค้าในตลาดเพื่อสอบถามร้านที่ลุงพลกับนายม็อกแวะชื่อของก่อนกลับหมู่บ้านเพื่อช่วยค้นหาชมพู่โดยพบว่าวันนี้ร้านปลาทูมีอยู่จริงแต่ลูกสาวมาขายแทนไม่เจอแม่ค้าที่เป็นเจ้าของร้านส่วนร้านขายผักพบว่ามี6ร้านจากการสอบถามอ้างไม่มีตำรวจหรือเห็นลุงพลมาชื่อร้านขนมโตเกียวปิดร้านไปแล้วเพราะเศรษฐกิจไม่ดีร้านลูกตาลวันนี้ไม่มาขายส่วนร้านปลาเผาพบว่ามีอยู่จริงเปิดขายอยู่หน้าตลาดนะสอสุจิตราว่องไวหรือจอยอายุ31ปีแม่ค้าขายปลาเผาเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้มีตำรวจแวะมาถามข้อมูลลุงพลที่แวะมาชื่อปลาเผาว่าเคยมาซื้อหรือไม่ตนก็นึกไม่ออกว่าคนดังคือใครจึงได้แต่ตอบว่าไม่ทราบจำไม่ได้จนกระทั่ง 3-4 วันก่อนที่ตำรวจพานายม็อกมาที่ตลาดแต่ตนก็ไม่รู้จักอีกว่าชายคนดังกล่าวเป็นใครซึ่งชี้จุดว่ามีการมาชื่อปลาเผาที่ร้านตนจากนั้นตำรวจได้มายืนคุยพร้อมกับมีการบันทึกการสอบปากคำแต่ไม่ได้มีการเซ็นเอกสารใดๆพร้อมขอเบอร์โทรศัพท์บอกจะโทรมาถามข้อมูลเพิ่มจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครติดต่อมาทั้งนี้แม้ว่าตำรวจจะมาถามกี่ครั้งหรือแม้แต่ทีมข่าวมาถามตนก็ตอบไม่ได้ว่าเจอลุงพลหรือไม่เพราะช่วงนั้นลูกค้าเยอะ
แยกไม่ออกว่าใครเป็นใครที่สำคัญลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาชื่อของอาจมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยช่วงโควิด-19จึงยากที่จะแยกลูกค้าได้เว้นแต่ว่าถ้าลุงพลป้าแตนย้อนมาตลาดช่วงนี้ก็อาจจำได้แม่นเนื่องจากลุงป้าดังแล้วมีคนรู้จักแล้วประกอบกับตำรวจได้ถามถึงร้านอื่นๆที่อ้างว่าลุงพลได้แวะซื้อของอาทิร้านลูกตาลร้านขนมโตเกียว2ร้านไม่ได้มาขายพักใหญ่แล้วจึงไม่รู้ว่ามีการชื่อขายหรือจะจำลุงพลในวันที่11พฤษภาคม63ได้หรือไม่จากนั้นตำรวจก็ได้เดินเก็บข้อมูลทั่วตลาดพร้อมทั้งพานายม็อบไปชี้จุดร้านอื่นๆซึ่งไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องอย่างไรจากนั้นทีมข่าวมีโอกาสคุยกับนางนลินเงินนามหรือป้าถอนพยานของลุงพลเปิดเผยว่ากรณีที่มีโทรศัพท์โทรเข้ามาถามวันที่11พฤษภาคม63ตอนไปส่งพระพูดทำนองว่าเอาน้องชมพู่ขึ้นรถไปด้วยหรือไม่ตนได้รับสายดังกล่าวจริงโดยเป็นเบอร์ของนายเสริมแต่มีนางสาวิตรีแม่น้องชมพู่เป็นคนถามซึ่งพูดว่าเอาชมพู่ติดรถไปด้วยไหมหากันไม่เจอตนและคนในรถก็ตอบว่าไม่ได้เอาไปส่งพระจะเอาไปได้อย่างไรดังนั้นจึงยืนยันว่าในวันที่ไปส่งพระไม่ได้มีน้องชมพู่อยู่ในรถเพราะตอนที่ออกจากหมู่บ้านก็ไม่เห็นน้องชมพู่วิ่งออกมาขึ้นรถจึงเป็นไปไม่ได้ที่เด็กจะขึ้นรถไปพร้อมกับกลุ่มของตนส่วนกรณีที่มีการรวมเงินเพื่อเป็นรางวัลนำจับสำหรับเบาะแสคนร้ายที่ล่าสุดรวมเงินได้กว่า 300,000 บาทแล้วนั้นป้าถอนบอกว่าจำนวนเงินดังกล่าวสามารถที่จะทำให้คดีมีความคืบหน้าได้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีคนกล้าไหมถ้าเป็นไปได้คนที่รู้เรื่องนี้หรือรู้เบาะแสก็ให้ไปบอกกับตำรวจอย่างน้อยก็สามารถปิดคดีได้เร็วขึ้นและทำให้คดีน้องชมพู่ได้รับความเป็นธรรมในรณรงค์แก้วเพชรทนายความและประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมระบุว่าในส่วนขั้นตอนสรุปคดีน้องชมพู่อย่างแรกคือคดีน้องชมพู่เป็นคดีชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุการเสียชีวิตว่าน้องชมพู่เสียชีวิตได้อย่างไรหนึ่งหากการเสียชีวิตเกิดจากการป่วยสัตว์กัดอุบัติเหตุเสียชีวิตเองมีการสรุปคดีว่าเสียชีวิตเองจากนั้นมีการสรุปคดีส่งอัยการและอัยการส่งศาลคดีเป็นอันสิ้นสุด2ถ้าหากตำรวจตรวจแล้วพบว่าเป็นคดีฆาตกรรมจะมีการสรุปสำนวนเป็นคดีอาญาแล้วส่งอัยการสำหรับขั้นตอนที่มีการส่งอัยการกรณีรับเป็นคดีอาญานั้นจะมีเวลาประมาณ1ปีที่จะต้องหาหลักฐานมาว่าใครทำให้น้องชมพู่ถึงแก่ความตายถ้าสามารถหาได้ก็จะมีการยื่นศาลอนุมัติหมายจับเรียกตัวมารับทราบข้อกล่าวหาส่งอัยการแล้วส่งฟ้องศาลแต่ถ้าหากหาหลักฐานไม่ได้เมื่อครบระยะเวลา1ปีตำรวจสามารถยื่นต่อพนักงานอัยการเพื่อของดการสอบสวนออกไปก่อนจนกว่าจะมีหลักฐานใหม่หรือที่เรียกว่าเป็นการพักคดีเพราะไม่มีหลักฐานแล้วหากเจ้าหน้าที่ตำรวจพักคดีงดการสอบสวนต่อไปจะเป็นหน้าที่ของพ่อแม่น้องชมพู่ที่จะต้องหาพยานหลักฐานมาเพิ่มให้ได้เพื่อให้ตำรวจทำการสอบสวนเพิ่มแต่ทั้งนี้คดีเกิดขึ้นที่จุดนั้นแม้จะไปนำหลักฐานส่วนอื่นมาก็จะไม่เข้ากับพยานในที่เกิดเหตุเพราะฉะนั้นหลักฐานที่มีอยู่แล้วต้องมาวิเคราะห์กันใหม่ว่าเกิดอะไรขึ้นและมองว่าคดีน้องชมพู่ไม่ใช่คดีที่ยากขนาดนั้นแต่ทำไมตำรวจถึงปิดไม่ได้ก็ไม่ทราบตรงข้ามกับบางคดีที่มีเพียงโครงกระดูกในป่าตำรวจยังสามารถปิดคดีได้หากคดีน้องชมพู่ผ่านไปครบ1ปีแล้วยังไม่สามารถที่จะระบุผู้กระทำความผิดได้
จะกลายเป็นเรื่องที่ยากซึ่งแนะนำพ่อแม่น้องชมพู่ครอบครัวญาติต้องต่อสู้มากขึ้นเดินทางไปพึ่งให้ DSI ช่วยคลี่คลายคดีเพราะหากหวังพึ่งตำรวจไม่ไหวลองไปพึ่งหน่วยงานอื่นดูอาจจะมีความหวังขึ้นมาบ้างนายรณรงค์ยังระบุว่าทันทีที่หมอปลาและลุงพลติดต่อให้ช่วยฟ้องนายอัจฉริยะทางทีมทนายมีการตอบรับทันทีตอบรับให้การช่วยเหลือทันทีซึ่งได้พูดคุยกับทางลุงพลว่าหากลุงพลต้องการดำเนินการฟ้องนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมภายในสัปดาห์นี้ตนหาทนายที่มีความต้องการทำคดีนี้และมีความตั้งใจที่จะช่วยลุงพลฟ้องนายอัจฉริยะอย่างเต็มที่จึงตัดสินใจให้ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเป็นผู้ดูแลคดีนี้และเตรียมฟ้องนายอัจฉริยะขณะนี้มีการร่างฟ้องเรียบร้อยแล้วเตรียมไปฟ้องนายอัจฉริยะที่ศาลอาญาในวันที่14 กันยายน 63เวลา10 นาฬิกาโดยเตรียมฟ้องคดีอาญาและหมิ่นประมาททั้งนี้ทนายรณรงค์ระบุว่าถ้าหากยังไลฟ์สดพูดถึงหรือพาดพิงลุงพลหรือใครในหมู่บ้านกกอกก็พร้อมจำช่วยดำเนินการฟ้องนายทีมข่าวได้มาพูดคุยกับหมอปลาหรือนายจิรพันธ์เพชรขาวถึงประเด็นที่เกิดขึ้นโดยหมอปลาให้สัมภาษณ์ว่าตนก็พอทราบเรื่องราวที่ลุงพลถูกบุคคลหนึ่งกล่าวหาว่ามีเจ้าหน้าที่ของธนาคารมาทวงหนี้ถึงบ้านแล้วและได้พูดคุยกับลุงพลเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นซึ่งเรื่องราวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดไม่มีเจ้าหน้าที่ธนาคารมาทวงหนี้ลุงพลถึงบ้านคิดว่าบุคคลที่ออกมากล่าวหานั้นต้องการก่อกระแสกับลุงพลสิ่งที่พูดไม่เป็นความจริงทั้งนี้ทางด้านหมอปลาและลุงพลก็ได้ปรึกษาทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดและนายรณรงค์แก้วเพชรแล้วในการฟ้องดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวและวันที่12 กันยายน 63เวลา10 นาฬิกาลุงพลก็จะเดินทางไปพูดคุยและปรึกษากับทนายสิทธาและทนายรณรงค์ในการฟ้องดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวซึ่งจะเดินทางไปฟ้องดำเนินคดีที่ศาลอาญาในวันที่14 กันยายน 63อัจฉริยะเรื่อยๆฝากถึงบุคคลที่กำลังจะโดนฟ้องว่ารอรับหมายศาลได้เลยครับ